สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการรีวิวกล่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ครับนี่ผมได้มาเขาก็ห่อกระสอบมาให้ครับตัวมันใหญ่มากเลยครับตัวนี้เดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูครับตัวนี้จะเป็นรุ่น65ลิตรเลยนะ65ลิตรผมได้จากใน Shopee มาเนี่ยเห็นไหมมันมีบอกอยู่65ลิตรนี่ของใหม่เลยนะครับผลิตหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดือน 10วันที่14เลยได้มาใหม่ๆเลยครับแต่ว่าผมสั่งจากจีนมานะสั่งร้านต่างประเทศมาครับมันราคามันจะอยู่ประมาณ 3,500 บาทนะแต่ว่าทาง Shopee อ่ะมันมีโค้ดส่วนลดให้มันก็เลยเหลืออยู่ประมาณ 3,000 เลยแหละผมใช้โค้ดส่วนลดแล้วมันเหลือประมาณ 3,000 บาทน่ะรอของอยู่ประมาณ14วันครับประมาณอาทิตย์กว่าๆของก็มาแล้วดูมันยัดอะไรมาให้มั่งก็ไม่รู้นะครับมันใหญ่มากเลยครับแค่ดูตัวกล่องมันนี่ครับไม้บรรทัดเนี่ย60เซนติเมตรเลยนะครับระยะเนี่ยเดี๋ยวจะวัดให้ดูกันอีกทีแพ็คกิ้งมันก็แพ็คมาดีมากครับจริงๆร้านในไทยก็มีขายนะร้านในไทยมันจะขายอยู่ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,000 ไปปลายเหมือนกันแต่ทีเนี้ยผมดูแล้วร้านในไทยของมันหมดครับผมก็เลยสั่งร้านต่างประเทศแล้วก็ได้ราคาถูกกว่ากันด้วยใหญ่มากครับแกะออกมาเดี๋ยวว่าจะไปใส่กับรถ XX Max ของผมใบเบิ่มเลยครับนี่แต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบใบใหญ่นะเพราะว่ามันใหญ่เกินไงแต่ผมแต่ว่ามันเบานะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมแต่ดูแล้วว่าเป็นพลาสติกนะเนี่ยมันเป็นโลหะจริงๆแหละครับไม่ใช่พลาสติกนะนี่ครับเป็นโลหะอยู่นะไม่ใช่พลาสติกครับแต่ว่าก็เขาบอกว่าเป็นโลหะที่ผมอ่านนะมันบอกว่าเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นพลาสติกหรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาแม่เหล็กมาดูแป๊บหนึ่งนะว่ามันเป็นโลหะแบบไหนโอเคครับมาดูกันต่อครับนี่ผมเอาแม่เหล็กมาลองแล้วนะนี่ครับเป็นแม่เหล็กลองเอามาดูดมันก็ไม่ได้ดูดนะเนี่ยมันไม่ดูดนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยหรือว่าเป็นพลาสติกวะนะ ยังสงสัยอยู่ครับต้องขูดดูดิแต่แม่เหล็กไม่ดูดนะครับเนี่ยมันก็แม่เหล็กไม่ดูดแต่ถาดข้างล่างแม่เหล็กดูดนะนี่นะถ้าอันนี้ตัวถาดข้างล่างแม่เหล็กดูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่นี่ครับแต่ว่าวัสดุมันก็ดูดีอยู่นะหรือว่ามันเป็นอลูมิเนียมที่มันบางๆอ่ะแม่เหล็กมันก็เลยไม่ดูดครับแต่ก็ไม่ชัวร์ผมยังไม่ชัวร์นะว่ามันเป็นวัสดุอะไรโอเคเดี๋ยวเราต้องแกะออกมาก่อนนี่ตัวล็อกมันทำมาดีอยู่นะครับตัวล็อกเป็นวัสดุที่มันเป็นโลหะแน่นอนนี่ครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ใหญ่มากก็มีชุดอุปกรณ์สำหรับประกอบครับแล้วก็ข้างในนี่มันจะเป็นบุให้มันนิ่มๆ นะครับทรงมันก็นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นหนังอ่ะเป็นบุนิ่มๆครับดูทรงแล้วเหมือนน่าจะเหมือนพลาสติกมากกว่านะไม่ใช่โลหะไม่ใช่ปี๊บหรอกครับดูทรงแล้วนี่ก็อะไรวะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนแล้วกันว่าวัสดุมันเป็นอะไรกันแน่แต่มันไม่ได้เหมือนไอ้ปี๊บสแตนเลสพวกนั้นนะเพราะว่าพวกนั้นใบเป็นหมื่นแน่ใบหลายพันครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณแค่ 3,000 เนี่ยครับก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายเลยกุญแจอยู่ไหนวะเดี๋ยวหากุญแจก่อนส่วนกุญแจมันอยู่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวหากุญแจแป๊บนึงโอเคครับเจอมี QR code แล้วก็แผ่นสะท้อนแสงให้นี่ครับแล้วก็มีกุญแจให้ครับกุญแจก็ให้มา2ดอกนะครับกุญแจ2ดอกก็น่าจะเอาไว้ไขล็อกได้ไขล็อกมันก็จะงัดไม่ออกนะครับเนี่ยพอปลดล็อกก็จะงัดออกจะเป็นการกดครับกดโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันดีกว่าผมจะถอดข้างล่างด้วยแต่มันใหญ่มากเลยนะด
้านล่างนี่ก็จะถอดได้นะแต่ว่าถอดยังไงถาดข้างล่างนี่จะบางๆนะครับขนาดของมันเดี๋ยวผมค่อยแกะให้ดูตอนนี้มันล็อกอยู่กดล็อกก่อนขนาดของมันก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับ65ลิตรจากด้านนี้นะครับด้านลึกอยู่ประมาณ40เซนติเมตรเลยเนี่ย40ส่วนฝั่งนี้อยู่ประมาณ60อะครับบางคนมันใส่ไม่ได้มันจะติดนะครับอยู่ที่56อะครับระยะนี้56ส่วนระยะความสูงตั้งแต่ฐานขึ้นมาเลยครับอยู่ที่ประมาณ35ครับนี่ความสูงจากฐานขึ้นมาก็อยู่ประมาณ35เผื่อใครจะซื้อสนใจไปเอาไปใช้ครับดูด้านล่างที่ผมยังแกะไม่ออกไม่รู้ว่ามันแกะยังไงตรงมุมมันก็จะมีนี่เป็นพวกกันกระแทกต่างๆนะครับวิธีการถอดก็มันจะต้องเลื่อนครับเลื่อนออกข้างหน้าแต่มันแน่นอยู่ตรงนี้มันเป็นถาดครับผมเห็นมันมีถาดมันขายอยู่ประมาณ500นะตัวถาดอะถ้าใครแบบมีรถ2คันนะไปซื้อถาดแยกมาใส่ก็ได้แต่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแน่นอนครับไอ้ตัวนี้ผมยังสงสัยอยู่เพราะมันเป็นเหมือนเป็นโลหะที่มันเคยเห็นพวกผนังห้องมั้ยที่มันทำเอามาเป็นชิวอะมันก็จะตัดเป็นแผ่นโลหะแล้วมันก็มายิงรีเวทให้มันยึดเป็นตัวนะครับมันไม่ใช่พลาสติกนะเนี่ยมันเป็นโลหะที่เนี่ยตัดมาเป็นแผ่นนะแล้วก็มายิงรีเวทประกอบกันครับแต่บางส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพลาสติกอยู่พลาสติกขึ้นรูปแต่ดูโดยรวมวัสดุถือว่าใช้ได้อยู่นะถือว่าแข็งแรงเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ถอดยังไงวะผมยังถอดไม่ออกเลยเนี่ยแน่นมากเลยครับหรือว่ามันยังใหม่อยู่ก็เลยยังงัดไม่ออกเดี๋ยวลองงัดให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันหาวิธีงัดกันจริงๆก็ไม่ยากเลยครับเลื่อนออกมานี่ก็จะถอดออกมานี่ครับถาดก็จะเป็นประมาณนี้นะถาดมันจะบางๆดีอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นเหล็กแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เอาแม่เหล็กดูดแล้วมันดูดอยู่เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กดูดได้อยู่ครับตัวนี้เป็นโลหะเป็นเหล็กส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะทำมาเป็นแบบไม่ให้ขึ้นสนิมอะมันก็เลยเป็นสแตนเลสทั้งใบเลยนี่ไม่ใช่พลาสติกหรอกเพราะพลาสติกมันจะกระจอกงอกง่อยกว่านี้เยอะมันจะมีจุดที่จะให้ดูชัดๆอีกนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนโดยดูรวมๆนะครับมันไม่ใช่พลาสติกนะครับมันเป็นเหมือนแผ่นเหล็กอะเป็นแผ่นเหล็กที่ตัดมาน่ะตัดมาเป็นชิ้นแล้วก็เอามาพับขึ้นรูปให้มันแล้วก็มาประกอบอะเนี่ยนี่ก็จะเป็นชิ้นเหล็กอะเหล็กแผ่นบางๆอะหนาน่าจะหนาประมาณ2มิลได้นะประมาณ2มิลครับแล้วก็เนี่ยเท่าที่ผมดูละพอดีเพิ่งมาดูละเอียดโอ้ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นประมาณนี้เอาไม่ออกมันจะตรงขอบมันนะครับนี่ที่ให้ดูนี่ตรงนี้ก็จะทำเป็นกระเป๋าเราไว้เราเก็บเอกสารอะไรได้นี่ครับตรงขอบมันที่ผมสงสัยอยู่ว่ามันเป็นอะไรก็ให้ดูชัดนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นแผ่นเหล็กเนี่ยเป็นแผ่นเหล็กตัดขึ้นมาแล้วก็เอามายิงรีเวทยิงแล้วก็ตรงขอบมันจะอัดด้วยกาวไอ้พวกซิลิโคนที่มันกันน้ำอยู่ครับทั้งรอบตัวมันเลยนะรอบตัวมันจะยิงซิลิโคนมารอบเลยครับเพื่อว่าจะได้กันน้ำได้ด้วยครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับราคาอยู่ประมาณ 3,000 หรือว่าถ้าใครอยากมีตังค์หน่อยก็ไปซื้อปี๊บมาเลยก็ได้ครับแต่ว่าพวกนั้นมันแพงมากครับผมมองว่าใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ตรงขอบเนี่ยขอบยางนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นยางเนี่ยเป็นยางคล้ายๆยางขอบประตูอ่ะเนี่ยเป็นยางคล้ายๆขอบประตูรถยนต์อ่ะยางนิ่มๆเพื่อว่ามันจะได้กันน้ำเข้าได้ด้วยครับเนาะวัสดุก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่มันแถมให้จะมีแผ่นสะท้อนแสงให้2อันนะ
นี่แผ่นสะท้อนแสงให้มา2อันเผื่อเราไว้ปิดแล้วก็ชุดสำหรับติดตั้งนี่แถมประแจให้ด้วยแล้วก็พวกน็อตก็จะเป็นน็อตเลดนะพวกนี้เพราะว่าน็อตมันจะต้องกันสนิมอยู่แล้วเป็นน็อตเลดนะไม่ใช่น็อตเหล็กอ่ะแล้วก็นี่เป็นถาดที่ผมบอกถาดตัวนี้ก็จะมีขายอยู่ประมาณ500บาทถ้าใครอยากจะแบบใส่มีรถหลายคันน่ะก็จะได้ยกแค่กล่องไปเนาะก็เป็นประมาณนี้แหละส่วนเดี๋ยวไปดูการติดตั้งก็นั่นแหละดูอีกทีนึงแล้วกันติดตั้งเพราะว่าผมยังไม่ได้ติดตั้งหรอกผมจะไปวางให้ดูก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ล็อกนะผมแค่วางไว้เฉยๆมันก็จะมีเป็นประมาณนี้แหละก็จะถือว่าใหญ่ก็ใหญ่อยู่นะใหญ่มากอะนี่ครับถือว่าใหญ่เลยแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวรถมันก็ไม่ได้ล้นตัวรถออกมานะเห็นไหมอันนี้แค่วางไว้เฉยๆนะให้ดูไปรูปแบบคร่าวๆครับมี2คันเลยมีกล่องนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะส่วนใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันผมสั่งสีดำมาเพราะว่าจะได้เข้ากับตัวรถหน่อยยิ่งอยากได้สีเงินเหมือนกันนะแต่ว่าเอาดำดีกว่าได้ดูๆๆหน่อยแล้วค่อยหาสติ๊กเกอร์มาแปะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไปละครับ